ต้มน้ำตาลสดแล้วแล้วเอาน้ำกะทิลงต้มไปน้ำตาลกันเดียวเลยเราต้องซักไฟง่ายน้ำกะทิลงแล้วก็ถ่านผงกะทิลงไปต้มจนมันเสียมันจะ